สวัสดีค่ะช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะป้าบัวไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แพงหน่อยซองละ25 บาทซื้อมา2 ซองค่ะเนี่ยค่ะอ้าวซื้อผักบุ้งแล้วก็เห็นคะน้าเนาะคะน้านี่มันไม่มีฤดูกาลค่ะกินตลอดทั้งปีเนี่ยค่ะอันนี้10 บาทค่ะ10 บาทคะน้าเรามาดูเมล็ดพันธุ์กันของเขามียี่ห้อเนาะของมันแพงไม่ได้แช่ได้เชื่อแล้วค่ะจัดการเลยแพ็คมาอย่างดีเนาะดูดูก่อนค่ะว่าเมล็ดพันธุ์เยอะไหมว้าวเยอะเหมือนกันค่ะซองเดียวคงจะพอค่ะดูสิเนี่ยค่ะเยอะเยอะเหมือนกันไม่ได้แช่แล้วค่ะจัดการลุยเลยค่ะปลูกวันนี้ไว้กินสงกรานต์ค่ะสงกรานต์เนี่ยค่ะจ้าจ้าหลานหลานน้อยหลานน้อยประมาณนี้เนาะแล้วก็โรยดินกบเลยค่ะโรยดินกบเลยนะค่ะคลุมด้วยฟางค่ะฟางนี่เขาอิ่มน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะทำให้เมล็ดพันธุ์นี่งอกดีค่ะหวานวันนี้ไปกินสงกรานต์ค่ะวันนี้วันที่12 มีนานี่ค่ะรดน้ำเลยค่ะอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำเนาะเนี่ยค่ะรดน้ำให้ชุ่มเดี๋ยวใช้สายยางฉีดอีกทีนี่ค่ะมาต่อด้วยอันนี้ค่ะโรยเลยค่ะนะคะโรยแล้วก็เอาดินกบเมล็ดพันธุ์เข้าดีค่ะค่ะกรุบด้วยฟางแบบเนี้ยขึ้นแน่นอนงามแน่นอนค่ะเพราะว่าดินดีผสมดินดีแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะรดน้ำให้ชุ่มเนี่ยค่ะรดน้ำให้ชุ่มชื้นค่ะเนี่ยค่ะ
้ำให้ชุ่มฉ่ำเสร็จแล้วทีนี้มาหว่านคะน้าค่ะนู่นคะน้านู่นค่ะคะน้าเรียกว่าจะปลูกผักนางรักไปเห็นคะน้ามาปลูกคะน้าก่อนเด้อเดี๋ยวนางรักหาที่ปลูกใหม่ป้าจะฟางมะกรูดก่อนนกกระเบาร้องนกกระเบาร้องกูบูกูบูเนี่ยค่ะเรามีดินเรามีวงล้อมีฟางเนี่ยก็ปลูกเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะปลูกเรื่อยๆเดี๋ยวนางรักหาที่ปลูกใหม่ค่ะบัวน้อยคะน้ากินได้ตลอดเนี่ยหวานไม่หมดหรอกค่ะยังเหลืออีกเยอะก็เก็บไว้ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอายางหนังยางรัดไว้บัวไม่ตัดต่อนะคะตัดต่อไม่เป็นเอาเรียวๆไปเลยค่ะนี่ค่ะช่องประบัวบ้านสวนชวนปลูกวันนี้ก็ปลูกคะน้าปลูกผักบุ้งจีนเอาไว้กินช่วงสงกรานต์ค่ะสงกรานต์ก็เราก็เก็บกินได้แล้วถึงว่ามันไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่ต้นใหญ่ไม่ต้นสวยแต่มันอ่อนหรืออะไรนี่เราก็กินได้ค่ะวันนี้วันที่12 20วันก็กินได้แล้วค่ะสำหรับผักบุ้งเนาะคะน้าก็กินได้ค่ะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ